ถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยตีมทีวีเสนอรายการสตูรุนัลกุรอานุวะดีนุนัลอิสลามุเตือนใจให้จดจำอาจารย์ชาฟีจันปอดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินกะรีมนบีนาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนซุมมะอัมมาบาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความดีงามฮิดายะห์ความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านท่านพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ขอขอบคุณและขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมนั้นยังมีชีวิตที่ให้ผมยังมีชีวิตได้มีโอกาสได้มาพูดคุยในเรื่องราวศาสนากับพี่น้องนำเสนอเรื่องราวของศาสนาให้กับพี่น้องได้รับฟังแล้วพี่น้องก็พิจารณานะตั้งอะไรเขาเรียกว่าตั้งใจตัวเองให้เป็นกลางว่าเรื่องราวศาสนาไม่ต้องมองท่านพี่น้องว่าใครพูดแต่ให้มองว่าเขาน่ะพูดอะไรเขาพูดไปเรื่องไหนแล้วเขาพูดไปอย่างไรถ้าวันนี้ผมพูดผิดผมก็ขอให้พวกเราเนี่ยปรับปรุงและแก้ไขผมและเช่นเดียวกันถ้าวันนี้พี่น้องพิจารณาฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่ถูกอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ขอให้พวกเราเอาไปปรับปรุงและแก้ไขในการดำเนินชีวิตของพวกเราพี่น้องครับเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะเป็นผู้ที่รับคำสั่งและรับการปฏิบัติจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงฉะนั้นหลักการวันนี้ผมจึงขอย้ำแล้วก็ขออะไรขอตอกย้ำพวกเราว่าขอให้พวกเราจดจำแล้วก็อะไรให้มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของพวกเราว่าหลักการนะและก็การปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือเราจะต้องปฏิบัติแล้วก็เราจะต้องดำเนินชีวิตของพวกเราในเรื่องหลักการของศาสนาให้ตามแบบอย่างของบรรดาของเราบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งที่ตามปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะซอฮาบะห์คือคนที่รับหลักการมาจากอะไรหลักการปฏิบัติมาตามแบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นจำไว้วันนี้ท่านพี่น้องท่านอบูอะไรท่านอบูซุรอะห์อัรรอซีบอกไว้เลยว่าวันนี้ถ้าเราเห็นใครก็แล้วแต่ที่ตำหนิคนใดคนหนึ่งจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ใครก็แล้วแต่ออกมาว่าคนใดคนหนึ่งจากซอฮาบะห์ว่าตกมุรตัดบ้างละว่าเป็นคนชั่วบ้างละว่าเป็นคนร้ายบ้างละว่าซอฮาบะห์เป็นคนไม่ดีบ้างละท่านพี่น้องคำพูดของคนที่กล้าพูดแบบนี้นะจำไว้เลยท่านอบูซุรอะห์อัรรอซีบอกว่าคนเหล่านี้นะฟะฮุมอะห์ลุซซินดิกคนเหล่านี้คือคนนอกรีตฉะนั้นวันนี้หลักยึดมั่นและหลักศรัทธาในหัวใจของพวกเราเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คือบรรดาบุคคลซึ่งที่เราจะต้องเชื่อและเราบรรดาบุคคลซึ่งที่เราจะต้องยอมรับและเราบรรดาบุคคลซึ่งที่เรานั้นจะต้องให้การอะไรให้การชื่นชมแล้วก็ยอมรับนี่คืออะไรนี่คืออะกีดะห์นี่คือหลักศรัทธายึดมั่นของพวกเราต่อเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพราะวันนี้นักวิชาการหะดีษเนี่ยนักวิชาการหะดีษทั้งหลายแหละทุกคนก็จะพูดอัตตออนุฟินมังอัตตออนุฟินนากิลิตออนุฟินมังกูนวันนี้ถ้าใครก็แล้วแต่ด่าซอฮาบะวันนี้ถ้าใครก็แล้วแต่ตำหนิซอฮาบะก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เขาตำหนิท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือหลักการที่พวกเราทุกคนจะต้องยอมรับและที่สำคัญที่สุดท่านพี่น้องวันนี้สิ่งที่จะต้องอยู่ในจิตใต้สำนึกของพวกเรานั่นก็คือแบบอย่างรอซูลุลลอฮ์ทำอะไรซอฮาบะห์ปฏิบัติกันอย่างไรนั่นแหละคือเรื่องราวของศาสนาที่ดีที่สุดที่เราควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพวกเราพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่281เตือนใจพวกเราก่อนที่พวกเราจะอะไรก่อนที่พวกเราจะลืมว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ก่อนที่พวกเราจะลืมนึกไปว่าเดี๋ยวเราทุกคนก็ตายไม่ตายวันก็ตายพรุ่งไม่ตายเดือนนี้ก็ตายเดือนหน้าไม่ตายปีนี้ก็ตายปีหน้าไม่ปีหน้าก็อีกปีต่อๆไปอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวัตตะกูยาวมันตุรญาอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์ซุมมะตุวัฟฟากุลลุนัฟซิมมากะซะบัตวะฮุมลายุซลามูนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราอัลลอฮ์บอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงกลัววันหนึ่งตุรญาอูนอิลัลลอฮ์วันหนึ่งที่สู่เจ้าทั้งหลายจะต้องกลับคืนไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดเราไม่ได้ชีวิตวนอยู่ในนี้ไม่ใช่แต่วันหนึ่งเราต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาให้เรากลัว
ซุมมาตุวัฟฟาคุลูนัฟซิมมากาสบัตวะฮุมลายุสลามูนแล้วก็จำไว้เถอะนะจำไว้เถอะว่าทุกชีวิตก็จะต้องได้รับผลตอบแทนตามสิ่งที่ตัวเองขวนขวายเอาไว้วะฮุมลายุสลามูนโดยที่จะไม่มีใครถูกอธรรมและถูกซอเลมใดๆทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาถึงบอกว่าวัตตะกูทำไมอัลลอฮ์ต้องบอกให้เรากลัวท่านพี่น้องให้เรากลัวคำว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรากลัวตรงนี้นะท่านพี่น้องคำว่าให้เรากลัวเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าจงระวังถ้าวันนี้ปฏิบัติอะไรกล้าที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์วันนี้ทำอะไรกล้าที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของรอซูลวันนี้ทำอะไรกล้าที่จะขัดขืนศาสนาในสิ่งที่ห้ามวันนี้ทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลใช้แล้วก็จำไว้เลยวันที่เราต้องกลับคืนไปหาอัลลอฮ์วันนั้นละน่ากลัวที่สุดวันนั้นละน่ากลัวที่สุดนี่แหละครับท่านพี่น้องคือสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราพี่น้องครับวันนี้ขอย้ำเตือนอีกหนึ่งเรื่องขอย้ำเตือนพวกเราอีกหนึ่งเรื่องว่านะครับลูกเราหลานเราเราต้องคอยห่วงใยแล้วก็ต้องคอยใส่ใจปล่อยลูกเราไปอยู่ที่อื่นต้องตรวจสอบปล่อยลูกเราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องตรวจสอบไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงวันนี้เขาไปอยู่ปนเปกับใครบ้างหรือเปล่าวันนี้เขาไปอยู่กับใครบ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะไอ้คำว่าแฟนเนี่ยท่านพี่น้องไอ้คำว่าแฟนสระแอร์ฟอร์ฟันนอหนูแฟนเนี่ยท่านพี่น้องมันสร้างความอะไรมันสร้างความเสียหายกับศาสนาเนี่ยเยอะมากมายเพราะบางทีการได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกการได้รับอิทธิพลอยู่ด้วยกันการได้รับอิทธิพลกอดกันการได้รับอิทธิพลจับมือกันการได้รับอิทธิพลการจูบกันของคนที่เรียกว่าแฟนก็มาจากคนเหล่านี้นี่คือสิ่งที่อิสลามห้ามทั้งหมดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดชัดเจนว่าวะลาตักรบุซีนะสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าได้เข้าใกล้ซินาหรือสิ่งที่จะนำพาไปสู่การทำซินาอย่าเข้าใกล้อินนะฮูกานาฟาฮิชะตาวซาอัสบีลาเพราะไอสิ่งที่เป็นซินาหรือสิ่งที่นำพาไปสู่การซินามันจะเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและมันเป็นวิถีทางของชัยฏอนที่ชั่วร้ายที่สุดชัยฏอนหัวเราะท่านพี่น้องใครทำซินากันหนึ่งครั้งชัยฏอนมันหัวเราะแล้วสามารถทำให้ออกจากขนทางของอัลลอฮ์ได้แต่วันนี้สิ่งที่เราได้เห็นในสังคมเยอะท่านพี่น้องถามว่าทำไมวันนี้ต้องพูดตรงนี้เพราะบางครั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยท่านพี่น้องนะเวลาคนหนึ่งเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอาศัยอยู่ด้วยกันเราเห็นเนี่ยบางครั้งเราเตือนพอเราเตือนพอเราบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกก็กลับกลายเป็นว่าไอ้คำพูดที่เราเตือนเนี่ยไปสร้างความโมโหไปสร้างความโกรธจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องเป็นราวนี่แหละนบีถึงบอกดาลิกะอัดอาฟุนอีมานที่นบีบอกว่ามันรออามิงกุ้มมุงกะรอนเห็นความผิดแล้วไม่เข้าไปปรับปรุงเนี่ยดาลิกะอัฎอาฟุลอีมานเราเห็นผิดแล้วเราปรับปรุงไม่ได้เราเห็นผิดแล้วเราไม่กล้าเตือนเราเองก็เป็นคนที่อัฎอาฟุลอีมานแล้วเช่นเดียวกันเราเตือนแล้วเราบอกแล้วไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้แล้วแถมยังอะไรต่อต้านแล้วก็ดื้อรั้นนั่นเขาก็เรียกว่าอัฎอาฟุลอีมานเราอัลฮัมดุลิลลาห์รอดนี่คือสิ่งที่ต้องระวังท่านพี่น้องเพราะมันเกิดขึ้นในสังคมเราเยอะอัลลอฮ์คุมฮิญาบอย่างดีแต่งตัวอย่างดีผู้ชายแต่งตัวอย่างดีดูเคร่งครัดศาสนาดีแต่สุดท้ายอะไรอาศัยอยู่ร่วมกันอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้สนใจว่าศาสนาห้ามหรือไม่ห้ามจับมือถือแขนกอดกันไปกอดกันมานี่คือสิ่งที่ต้องระวังท่านพี่น้องเพราะเราอย่าลืมว่า เพราะเราอย่าลืมว่าโทษทันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้เนี่ยท่านพี่น้องนอกจากจะไม่ได้รับความเจริญก้าวหน้าแล้วนอกจากจะไม่ได้รับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆบารอกาตที่ดีๆที่อัลลอฮฺเตรียมไว้ให้นอกจากจะไม่ได้รับแล้วนะท่านพี่น้องนะยังมีโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้อีกเราทำซินาอัลลอฮฺไม่โดนลงโทษวันนี้ไม่โดนลงโทษไม่มีใครว่าอย่าลืมวันนี้ไม่โดนวันหน้าเมื่อเราตายลงไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมการลงโทษไว้เพราะอัลลอฮฺพูดชัดเจนว่าอัซซานียะตุวัซซานีฟัจลิดูกุลละวาฮิดะติมมินฮุมากุลละวาฮิดิมมินฮุมามีอัตจันดะอัลลอฮฺพูดชัดเจนอัลลอฮฺบอกว่าวันนี้นะผู้หญิงที่ทำซินาผู้ชายที่ทำซินาฟัจลิดูกุลละวาฮิดิมมินฮุมามีอัตจันดะนี่หมายถึงว่าบุคคลที่โสดเนี่ยบุคคลที่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานเนี่ย
ไม่เคยผ่านการแต่งงานฟาจิริดูกุลละวาฮิดิมินฮูมามิอัตยันดะต้องเคี่ยน100ทีเอาสิพี่น้องฟังเรื่องราวศาสนาพูดเรื่องราวศาสนาให้ลูกเราฟังชายหญิงไปทำซินากันถ้ายังไม่ได้แต่งงานต้องถูกเคี่ยน100ทีวันนี้ไม่มีใครสามารถเคี่ยนได้วันหน้าตายลงไปสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมโทษเอาไว้แน่นอนต้องถูกมาลาอิกะฮ์เคี่ยน100ทีวะลาตะคุซกุมบิฮิมาเราะฟะตุนฟีดีนิลลาอย่าให้ความสงสารคนอย่าให้ความสงสารเนี่ยอย่าให้เราะฟะอย่าให้ความสงสารเนี่ยมาทำให้พวกสุเจ้าเนี่ยนะอย่าให้ความสงสารในเรื่องศาสนาอย่าให้ความสงสารเนี่ยมาทำให้พวกสุเจ้าลดหย่อนในเรื่องราวของศาสนาวาลาอะไรวาลาตะคุซกุมบิฮิมาเราะฟะตุนฟีดีนิลลาอย่าสงสารเด็ดขาดในเรื่องศาสนาอย่าสงสารคนเหล่านี้วันนี้เห็นทำผิดเราต้องเตือนวันนี้เห็นทำผิดเราต้องบอกสำหรับบุคคลซึ่งที่อะไรสำหรับบุคคลที่ทำซินาบุคคลซึ่งที่สามารถอยู่กันโดยไม่ได้อะไรนิกะหรือว่าการอะไรการอยู่ร่วมกันระหว่างชายหญิงหรือการอิคติลาสปนกันไปหมดระหว่างชายหญิงเราต้องเตือนเราต้องบอกนี่คืออะไรนี่คือสัจธรรมและอะไร แล้วยังมีหะดีษเอามาจากท่านอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมพูดชัดเจนสำหรับโทษของคนซึ่งที่ทำซินาสำหรับโทษของคนซึ่งที่อะไรสำหรับโทษของคนซึ่งที่อยู่ด้วยกันทำซินากันโดยไม่ได้แต่งงานหะดีษต้นนี้รายงานเอามาจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลบอกว่าลายัสนิซานีฮีนยัสนีวะฮุวะมุมินุนคนที่ทำซีนาเนี่ยท่านพี่น้องตอนที่ทำซีนาเนี่ยไม่มีหรอกใครที่จะเป็นมุมินผู้ศรัทธาตอนนั้นไม่มีนบีพูดชัดเจนลายัสนีซานีคนที่ทำซีนากันเนี่ยนะลายัสนีในตอนที่ทำซีนาไม่มีใครทำซีนาหรอกวะฮุวะมุมินในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาแสดงว่าตอนที่ทำซีนาหัวใจของเขาเนี่ยออกจากการศรัทธาต่ออัลลอฮ์หัวใจของเขาไม่คิดแล้วถึงเรื่องของการอีมานก็ไปทำซีนาวะลายัสริกุสซาริกูฮีนยัสริกูวะฮุวะมุมินุนเช่นเดียวกันคนที่ขโมยตอนที่ขโมยเนี่ยกล้าที่จะขโมยเนี่ยก็แสดงว่ากล้าที่จะทำผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าตอนที่กล้าที่จะขโมยอะไรก็แล้วแต่ณขณะนั้นไม่ใช่มุมินมีนัยยะอะไรท่านพี่น้องจากคำพูดของท่านนบีมีนัยยะอะไรแอบแฝงจากคำพูดของท่านนบีเหมือนกับว่าคนทำซินาเนี่ยสมมุติเกิดว่าอัลลอฮ์ตักเดชให้ตายขณะทำซินายุ่งเลยท่านพี่น้องถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้ตายในขณะทำซินานั่นแสดงว่าตอนทำซินาวะฮุวะมุมินเขาไม่ใช่มุมินนะลายัสนีวะฮุวะมุมินไม่มีใครขณะทำซินาแล้วเป็นมุมินนี่ไงคือสิ่งที่ต้องระวังฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาให้ตายขณะทำซินาแล้วยุ่งเลยแสดงว่าตอนนั้นอันตรายท่านพี่น้องมีอีกบางรีวายะบางหะดีษบอกว่าตอนที่ทำซินานะอีมานมันจะออกไปเหมือนกับเราถอดเสื้อผ้าออกจากตัวตอนทำซินาไม่มีแล้วคำว่าอีมานฉะนั้นเนี่ยท่านพี่น้องเราต้องอะไรเราต้องเตือนลูกเราเยอะๆเรื่องนี้ถามว่าทำไมวันนี้ผมต้องออกมาเตือนถามว่าทำไมวันนี้ต้องออกมาพูดเรื่องซินาเพราะมันมีเกิดขึ้นให้เราเห็นในสังคมมันเยอะเพราะมันเกิดขึ้นในสังคมเราเยอะแล้วเราก็ถามเอ๊ะทำไมลูกฉันไปทำงานทำไมลูกฉันไปทำงานกรุงเทพทำไมลูกฉันไปทำงานจังหวัดนู้นทำไมลูกฉันไปทำงานจังหวัดนี้ถามว่าทำไมมันไม่เห็นมีเงินมีทองถามว่าทำไมไม่เห็นมันเจริญก้าวหน้าอ้าวในวันนี้เมื่อไม่กลัวอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาละในวันนี้เมื่อกล้าที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาละแล้วจะเอาความเจริญมาจากไหนเพราะวันนี้อัลลอฮฺบอกชัดเจนว่าแม้ข้าหากว่าใครก็แล้วแต่มีความยำเกรงมีความศรัทธาและก็ยำเกรงอัลลอฮฺแค่ศรัทธาและยำเกรงอัลลอฮฺให้จริงลาฟาตาห์นาอะไรหิมบารอกาตอัลลอฮ์จะเปิดความเจริญรุ่งเรืองจะเปิดความเจริญก้าวหน้าให้กับเขาแต่เพราะวันนี้ลูกเราเนี่ยเราไม่ได้สำรวจเลยเหรอหรือบางครั้งเราอยู่บ้านเรารับแต่โทรศัพท์ลูกเราโทรมาอยู่ดีนะอยู่คนเดียวแต่ไม่เคยสอดส่องดูแลลูกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายที่พวกเราจะต้องบอกและเป็นอีกหนึ่งอันตรายที่เราจะต้องเตือนกันในสังคมพี่น้องครับวันนี้ความผิดเนี่ยนะไม่มีใครหรอกอยากจะผิดไม่มีใครหรอกอยากจะผิดแต่เมื่อมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วเราต้องหยุดไอ้ความผิดพลาดอันนั้นแล้วก็เตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะ
วันนี้ถ้าหากว่าใครรู้ดีรู้อยู่แก่ใจสาอยู่แก่ใจว่าโอ้ยลูกเราจะไม่ปลอดภัยลูกเรานี่จะอยู่ไม่ดีแล้วรีบจัดการซะพี่น้องรีบจัดการลูกเราบอกว่าเอ๊ะเป็นยังไงตรวจสอบลูกเราให้ดีอย่าปล่อยให้ลูกเราถลำลึกจนกระทั่งตกอยู่ในท่ามกลางความผิดจนกระทั่งหาที่แก้ไขไม่ได้สมมุติวันนี้ยังมีโอกาสท่านพี่น้องนะสมมุติว่ายังมีโอกาสเราพลาดโดยการที่เราอยู่ในสังคมอยู่กับคนนู้นอยู่กับคนนี้ทำซีนาเตาบัดตัวพี่น้องแล้วก็เลิกซะเลิกซะก่อนที่ปัญหาสังคมหลายๆอย่างจะตามมาไม่ว่าจะเป็นท้องไม่ว่าจะเป็นต่อไปเรื่องของการทำแท้งนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าวาซาอาซาบีลานี่มันคือหนทางที่ชั่วร้ายนี่มันคือหนทางที่อะไรนี่มันคือหนทางความเลวทรามของชัยฏอนฉะนั้นท่านพี่น้องครับวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นเราทุกที่วันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นเราทุกที่เราทำอะไรที่ไหนไม่มีใครเห็นเราต้องนึกให้เสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นเราเอาความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาไว้ในหัวใจของเราแล้วชีวิตของความเป็นมุสลิมของเราก็จะเจริญก้าวหน้าสิ่งสำคัญครับท่านพี่น้องอย่าทำอะไรที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์จนกระทั่งตัวเราเนี่ยเลยเถิดแล้วหาทางกลับไม่ได้นั่นแหละสิ่งที่น่ากลัวก็คือการที่เราจะตายโดยที่ไม่ได้อยู่ในอะไรไม่ได้อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์วันอียาตุบิลลาฮิมินซาลิกฉะนั้นท่านพี่น้องผมหวังนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมได้พูดไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของเราปกป้องลูกเราดูแลลูกเราการที่เราต้องตรวจสอบและการที่เราเอาใจใส่และห่วงใยลูกเราเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อพี่น้องได้ฟังผมเชื่อว่าเมื่อพี่น้องได้ติดตามตรงนี้มันจะเป็นตัวที่สะท้อนให้เราเนี่ยพยายามติดตามลูกเราอย่าปล่อยแล้วปล่อยเลยอย่าทำเป็นอะไรอย่าทำเป็นหูไม่ได้ยินตาไม่ได้เห็นอย่าทำอย่างนั้นวันนี้ลูกเราอยู่ในการอะไรอยู่ในการดูแลของเราถ้าวันนี้ลูกเรายังไม่ได้แต่งงานลูกสาวยังไม่ได้แต่งงานถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องดูแลถ้าเมื่อไรลูกเราไปทำผิดพ่อแม่ก็ต้องรับผิดในสิ่งที่ลูกปฏิบัติ ด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากและก็อยากจะบอกสุดท้ายก็ขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดหัวใจให้กับพวกเราครับท่านพี่น้องสิ่งใดที่มันผิดเราต้องเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดและพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขถ้าเรื่องไหนที่มันดีก็ขอให้เรายอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อรักษาอิสลามให้เป็นศาสนาที่เที่ยงตรงตามแบบฉบับของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายต้องขอกล่าวคำว่าวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุดีนุนัลอิสลามุเตือนใจให้จดจำอาจารย์ชาฟีอีจันปอด